สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการบินกับเต้งนะครับบินดีๆทุกวันเวลาครับผมว่าผมจะนั่งอยู่นอนอยู่อีท่าฟังนอนฟังทำงานด้วยฟังด้วยขับรถกลับบ้านฟังด้วยฟังด้วยนั่งรถเมล์ด้วยฟังด้วยคุณจะได้รับสาระไปแน่นอนเมื่ออยู่กับเราเสียงหล่อชัดดีครับถ้าเสียงไม่โอเคนี่ผมเครียดนะเพราะว่าผมต้องอัดคลิปอัดอะไรเนี่ย10เทคนิคจริงๆเอามาฝากกันเป็นไงจะได้ความรู้ใหม่ไหมหรือว่าทุกอย่างเก่าหมดแล้วที่1นี่จะเป็นเรื่อง temporary view ข้อนี้คือเวลาเราปรับเช่นปรับสเกลหรือปรับสีอะไรเงี้ยมันจะปรับทีเดียวมันจะทุกวิวจะไปแบบนี้แหละคุณอยากจะย้อนกลับไปค่าเดิมแต่ถ้าคุณใช้ temporary คุณไม่ต้องคุณเอาแค่ restore ไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในความรู้ก็กด1ให้หน่อยแล้วกด2ได้นะการแป้งกีรัตตัวเดียวหลายคนอาจจะคิดว่ามันทำไม่ได้คุณใส่ตัวเดียวเมื่อไหร่คุณต้องกดสเปซบาร์ตามให้ได้ความรู้ใหม่ก็เป็นเหตุใจจริงในกีรัตในการซ่อนเทคนิคเพราะว่าเราแชทจีบสาวมาตั้งแต่เด็กผมก็เลยต้องมีผู้ใหญ่ใจดีให้งานครับมันดิปเปิลวิวสักผมบอกเฮ้ยเจ๋งกว่าที่ผมเคยสอนเทคนิคนี้ไปอีกไงในสูตรในช่อง property ได้ไม่ได้โดนใจเท่าไหร่เพราะไม่ได้ใช้หรอกแบบนี้การ copy หรือการ move ใน 3 ปีไอ้เดี๋ยวผมจะ copy เครื่องซักผ้านึกหน่อยข้อที่7ข้อที่7กด space bar ก็หมุนนี่เลยเมนข้อที่8File referring view เนี่ยนะจะ highlight section ให้เราเห็นไหมเนี่ย File referring view กดหนึ่งไม่ได้นะกดหนึ่งก้าวรอมันเลือกโชว์ที่มาของเซ็กชันจะได้ย้อนกลับไปกลับมาได้เอ้าทำไมไม่เปลี่ยนมาข้อสุดท้ายนะข้อที่10ข้อที่10แล้วขอดูว่าไดเมนชันนี้วัดอะไรมาบ้างเอาไปใช้นักคลิกขวาตัวนี้นะโชว์รีเลย์เต็มหรือชอบดูที่เป็นทริคมากกว่ามันดูเป็นช็อตคัทจริงผมไปนั่งดูวิดีโอเป็นชั่วโมงเงี้ยเสียเวลาเล่นทิกต็อกไม่ใช่ทุกอันเลยนะคุณไปได้ทุกอันแล้วผมให้สามแล้วไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ